สวัสดีเพื่อนๆผมวันนี้เราได้มาเที่ยวนะครับทริป2วัน1คืนนะครับที่หมู่บ้านอีตอกปิร็อกนั่นเองครับผมจังหวัดกาญจนบุรีดีเซิร์ฟเฟอร์ขับรถของเรานะครับผมนี่ขับมาแล้วนะครับผมหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินั่นเองครับผมวิวสวยนะครับบรรยากาศข้างนอกครับผมป่าไม้เขียวชุ่มเลยเพื่อนดูนะครับผมดูด้านในนะครับผมนี่อันนี้เราอยู่ในรถนะครับขับรถไปตามทางนะครับผมเป็นเขื่อนวัชราลงกรณ์ครับผมจะเป็นเขื่อนอยู่ขวามือเพื่อนเห็นไหมหมอกเต็มเลยเพื่อนหมอกตามแบบภูเขานะครับผมนี่วิวสวยๆนะครับผมนี่เลยทริป2วันหนึ่งคืนไปเดี๋ยวเราขับรถไปเรื่อยๆนะครับก็อัดภาพสวยๆนะครับขณะขับรถไปนะครับผมว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปนี่เลยเป็นโคมต้นไม้เลยเพื่อนเห็นไหมช่วงนี้กำลังดีนะวิวดีวิวสวยนะครับผมต้นไม้เดี๋ยวเขียวๆนะครับสองข้างทางเพื่อนนี่เลยถนนก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคขับได้เรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรยังสวยเลยเพื่อนอันนี้บนภูเขานะครับผมขณะที่เราขับรถไปเนี่ยครับวิวภูเขาสวยๆนะครับผมเส้นทางระหว่างไปหมู่บ้านอีตองเป็นร็อกนั่นเองครับผมนะชมเดือนสิงหานะครับผมวิวบรรยากาศสวยๆเลยเพื่อนนะแดดก็ถือว่าไม่ร้อนเพื่อนแดดไม่ร้อนนะครับช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงหน้าฝนกำลังดีเลยนะครับใครที่อยากจะไปดูหมอกบรรยากาศเย็นๆสบายนะครับผมแบบชุ่มฉ่ำแล้วก็วิวนะครับต้นไม้สองฝั่งทางครับผมเขียวๆดีแบบนี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับผมลองดูนะครับนี่เลยเพื่อนฟ้าก็โอเคมีแสงแดดมาบ้างครับผมแล้วก็มีแบบยังไงล่ะก้อนเมฆเยอะๆนะครับผมเย็นสบายนะครับมันจะไม่ร้อนแบบร้อนจีนะจะเย็นสบายนะครับผมนี่ถ่ายรูปก็สวยถ่ายวิวก็สวยนั่นเองครับผมนี่จังหวะนี้ครับผมเนี่ยเพื่อนเราก็มาแวะทานอาหารนะครับผมระหว่างทางไปบ้านอีต่อนะครับผมก็เป็นครัวริมบึงนั่นเองครับผมนี่จอดนี่เลยครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับขอทานข้าวก่อนนะครับผมบ้านอีตองปีร็อกนั่นเองครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินทางต่อนะครับวิวสวยนะครับฝนกำลังไปปอยอยู่นะไปเราไปโอเคอร่อยใช้ได้เลยกับเผารวมนะครับกับเผารวมคนที่จะมาเที่ยวนะครับบ้านอีตองปิล็อกนั่นเองครับผมเนี่ยโค้งเยอะนะครับผม399โค้งเพื่อนโอ้โหยาวเหยียดไปถึงนู้นเลยนะครับผมที่เมืองนะครับบ้านอีตองปิล็อกนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นไปด้านบนกันนะผมแล้วก็ไปเที่ยวนะครับ2วัน1คืนนะครับผมว่ะเดี๋ยวเราไปกันโอเค
ื่อนไปดูจุดชมวิวนะครับผมทิวทัศน์กันครับผมระหว่างทางนั่นฝนไปปล่อยเงี้ยหมอกเต็มนี่เลยเพื่อนจุดชมวิวนะครับบ้านปีร็อกหรือว่าบ้านอีตองนั่นเองไปเดี๋ยวเราพาไปชมวิวกันลานจอดรถนี่เลยทางด้านบนนะครับทางถือว่าดีนะทำเป็นคอนกรีตแต่ว่าบางช่วงเขาก็ทำยังไม่เสร็จนะครับบางช่วงไปนี่เลยที่หน้าแล้วก็มีห้องน้ำด้วยด้านบนนะครับเขื่อนมองข้างบนเป็นหลุมเป็นบ่อน้ำลูกคลิกเป็นลูกคลิกเนี่ยไปนู่นเลยอันนี้เขื่อนนะเพื่อนขับรถมานะครับเส้นทางก็ไหลเขาไปเรื่อยๆนะแต่ทางบางช่วงก็เขาก็กำลังทำถนนคอนกรีตแล้วก็บางช่วงก็ถนนขาดครึ่งหนึ่งประมาณนี้ครับผมก็ขับรถระวังด้วยอย่าขับเร็วนะประมาณนี้บรรยากาศเห็นไหมถ่ายแบบมุมนี้นะครับส่องไปด้านนู้นนะครับผมทิวเขานะครับผมนี่เห็นไหมโอ้สวยสวยมุมนี้ครับผมนี่แล้วก็มาถ่ายภาพแบบห้องน้ำอยู่ด้านนี้นะเพื่อนห้องน้ำแล้วก็เข้าได้นะหลังจอดรถกว้างๆไปแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปต่อทางขึ้นทางลงอยู่ด้านนี้เป็นอีกมุมนึงนะครับมาเก็บบรรยากาศกันนี่เลยเพื่อนอันนี้คือทางขึ้นนะครับหมู่บ้านอีตองนะครับโอ้โหดูหมอกทั้งบนเขานู่นเลยนะครับผมมาถ่ายวิวตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีให้เดินไปด้านนู้นเหมือนกันนะครับเดินไปด้านนู้นมาถ่ายภาพได้รอบๆเลยนู่นเลยหมอกกำลังออกฟุ้งเลยบรรยากาศช่วงมาสักบ่ายสามมันบ่ายสามกำลังขึ้นไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับที่หมู่บ้านอีต่องรั้วเปรอกนั่นเองครับผมในส่วนของตัวเส้นทางนะครับผมเราเหลือประมาณสัก16กิโลเมตรนั่นเองครับผมอันนี้เป็นจุดชมวิวนะครับผมระหว่างทางนั่นเองครับผมอีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดนึงแล้วก็จะถึงแล้วนะครับผมประมาณสัก30นาที17กิโลเมตรครับผมอันนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวออกด้านขวานี้นะครับขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ทางขึ้นนะเพื่อนๆทางขึ้นระหว่างทางนะครับผมจะมีในส่วนของถนนนะครับผมที่เขากำลังทำในส่วนของถนนคอนกรีตนะครับอยู่ประมาณ1ช่วงนะที่ยังไม่เสร็จแต่ว่าโฟอยู่นะครับการเดินทางนะครับผมสลับกันนะครับผมถือว่าโฟอยู่แล้วก็บางช่วงนะครับผมจะมีต้นไม้นะครับหน้าฝนอ่ะต้นไม้ล้มใส่ถนนหรือว่าถนนฝั่งหนึ่งข้างหนึ่งเนี่ยที่เจอกับนะครับผมกับแล้วก็มันพังลงไปครึ่งหนึ่งซิกหนึ่งนั่นเองครับก็แนะนำกันถ้าเกิดเป็นเพื่อนมาเที่ยวนะครับหมู่บ้านอีต่องนะครับผมช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเดือนสิงหาแบบนี้อย่าลืมนะอย่าขับรถเร็วครับผมแค่อย่าขับรถเร็วค่อยๆขับเพราะว่าโค้งมันเยอะใช่ไหม399โค้งนั่นเองครับเดี๋ยวเราขับรถไปที่หมู่บ้านอีต่องปีร็อกกันครับผมสำหรับเพื่อนๆที่รอติดตามอย่าลืมนะหรือว่าจะแชร์ข้อมูลนะครับร่วมพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปกันทริปนะครับ2วัน1คืนวันนี้กับพรุ่งนี้นอน1คืนนะผมที่ปีร็อกหรือว่าหมู่บ้านอีต่องนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะผม
ับผมแล้วก็หาที่จอดรถนะครับผมมาแล้วก็มาถึงที่หมู่บ้านอีตองปิดล็อกเรียบร้อยเพื่อนขอล็อกรถก่อนนะครับไปเช็คอินก่อนหาที่จอดรถได้เลยนะเพื่อนมันจะมีที่จอดรถด้านล่างครับผมตรงที่พักเราต้องเดินข้ามไปเช็คอินฝั่งนู้นนะครับลานจอดรถก็กว้างๆแบบนี้เลยต้องดูนะครับว่างตรงไหนจอดได้เลยนะฝนที่ตกชิวๆเย็นสบายครับเย็นสบายหมอกแบบเต็มเลยนะเพื่อนทางมาเนี่ยหมอกแบบเต็มเลยด้านบนครับหมู่บ้านอีตองปิวร็อกนั่นเองครับผมช่วงเดือนสิงหาช้ำๆแบบนี้เลยนะครับใครที่กำลังมานะครับทางถนนถือว่าโอเคแต่ว่าขับรถต้องระวังหน่อยยิ่งข้างบนนะเพื่อนเห็นไหมข้างบนนะหมอกเต็มสวยวิวดีเย็นสบายนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับดีทงดีแท็กมีนะสัญญาณ True Detect ES มีหมดครับผมแต่ระหว่างทางนี่ของพวก True พวกอะไรเงี้ยก็มีประมาณ 3G นะครับเน็ตเล่นไม่ค่อยได้นะครับผมทางระหว่างมานะครับผมแต่ว่าใช้โทรได้นั่นเองครับนี่โอ้ครับเหมือนญี่ปุ่นเลยสไตล์ญี่ปุ่นเลยเป็นไงทางเดินนะครับผมจากนั้นจอดรถนั่นเองครับอันนี้เป็นเมืองเก่าเพื่อนเมืองเก่านะครับนี่ดูหมอกอู้สวยเลยนะครับด้านหลังผมว้าวดีสวยซื้อติดไม้ติดมือนะพวกชุดพวกของใช้นะครับนี่ดูหมอกยังสวยอ่ะยังสวยเลยอันนี้ไปเราเดินไปก่อนนะครับป่าเยอะเลยนะเพื่อนป่าเช็คอินนะครับที่บ้านเกี่ยวหมอกบ้านอีตอกนั่นเองครับผมก็ห้องพักนะครับผมเป็นห้องสี่เหลี่ยมประมาณนี้เลยเพื่อนนอนทั้งสองท่านนะครับครอบครัวลูกสักคนหนึ่งนะครับผมสบายสบายเลยเพื่อนประมาณนี้เลยอยู่ห้องมีโทรทีวีให้พร้อมครับนี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำในตัวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยใครจะมาพักนะผมฝากไว้ด้วยนะครับห้องน้ำก็ตัวนี้เป็นเตาเกมเปล่าเตาเกมเลยเพื่อนเตาเกมนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับใครจะมานะสำหรับบ้านเขียนหมอกอีตองนั่นเองครับผมนี่ไงประมาณนี้โอเคดูสวยๆแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปถ่ายภาพให้ดูอีกทีนะครับผมสำหรับด้านนอกนั่นเองครับโอเคครับเราออกมาจากที่พักเรียบร้อยแล้วบ้านเคียงหมอกปิโรโคมสเตย์นะครับเดี๋ยวเรามาชมหมอกนะครับผมเวลาประมาณสัก4 โมงถึงเพื่อนบ่าย3 ถึง 4หมอกเทียบเลยเทียบเลยนะครับผมนะครับผมเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปนั่งนะครับผมเดี๋ยวเอาของแล้วก็ไปถ่ายป้ายนะครับผมป้ายของหมู่บ้านนะโอ้ยเย็นสบายเลยเนี่ยเขาเป็นเมืองนะอันนี้ก็ทางในเหมือนกันแล้วก็ด้านนู้นนะครับก็จะเป็นให้เราติดในส่วนของป้ายไม้แล้วก็เขียนนู่นนี่นั่นนะติดด้านนู้นนะเหมือนญี่ปุ่นแล้วก็ของขายนะครับเย็นนะขอไปก่อนหมอกลงรถเขาพุ่งเลยเพื่อนอันนี้คือช่วงประมาณสักบ่ายสามกว่าเกือบสี่โมงเย็นแต่ก็หมอกมาเต็มเลยสวย
จริงๆลานจอดรถด้านโน้นนะครับผมเป็นแบบจอดรวมแบบฟรีนะครับเพื่อนใครมาก่อนนะครับผมก็จอดก่อนนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราผ่านเพื่อนนะครับผมไปเดินด้านบนแล้วก็ไปถ่ายตรงทางเข้าด้านโน้นนะครับผมหาหมวกมาอย่างนี้นะครับผมก็โอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงทางเข้านะครับประตูหมู่บ้านปีตองเหมืองปีร็อกกันนะครับผมอู้วิวโคตรสวยเลยแฉะหน่อยแต่ว่าคุ้มครับผมมองแบบขาวพู่เลยดูดิโอ้ใครอยากเห็นหมอกใครอยากเห็นหมอกครับโอ้โหครั้งแรกนะครั้งแรกผมนะครับมาเที่ยวที่อีตองปีร็อกแบบนี้นะครับผมนี่ขาวพู่จริงๆเพื่อนอันนี้ที่เที่ยวขาวเนี่ยก็คือหมอกนะไม่ได้แบบมืดหรืออะไรนะอันนี้คือหมอกครับฝนตอนนี้ไม่ได้ตกนะนะฝนคือไม่ตกละมีแดดละอองหมอกครับผมเนี่ยขาวๆฟุ้งๆอย่างนี้เลยนี่เลยครับผมอันนี้ประตูทางเข้าบุกบ้านนี่เลยเพื่อนนี่ครับบ้านอีสองนะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือป้ายของหมู่บ้านนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับผมที่เราสามารถที่จะไปเที่ยวได้แล้วก็ตรงนี้เลยนะครับที่เขาให้ไปชมวิวด้านบนได้นะตอนเนี้ยไปหมู่บ้านอีตองปีร็อกนะครับผมตรงนี้คือจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งสามารถมาถ่ายภาพได้ผมมุมนี้ก็สวยนะเพื่อนก็จะเห็นในส่วนของมุมทางที่เราขับมาฝั่งนี้นะครับผมทางลงมาคือด้านนู้นนะทางมาจากกรุงเทพนะครับผมแล้วก็เข้ามาทางนี้อันนี้คือตัวหมู่บ้านนั่นเองครับอันนี้คือป้ายไฮไลท์ที่เราต้องถ่ายรูปนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยมาเช็คอินกันได้นะครับจุดนี้นะครับผมทางเข้าประตูหมู่บ้านตองปีร็อกนั่นเองครับผมเหมืองปีร็อกนะครับที่เขาพูดว่าหมู่บ้านตองนะครับปีร็อกตามหลังคือเหมืองในส่วนของปีร็อกคือในส่วนของตัวเมืองนั่นเองครับอยู่คือด้านนี้เลยเพื่อนเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาชมบรรยากาศนะผมสำหรับตัวเมืองนั่นเองครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับประตูเดี๋ยวเราเข้ามาในตัวเมืองเก่าอันนี้ครับผมตัวเมืองเก่าผมไม่แน่ใจนะว่ามีอะไรให้ชมนะครับผมนี่ก็มีลานจอดรถนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับวิวสวยๆนะครับป้ายเมื่อกี้ข้างหลังป้ายเมื่อกี้นะครับผมป้ายเหมือนปีร็อกได้เลยครับผมเนี่ยโอ้โหฟุ้งเลยเพื่อนสายหมอกฟุ้งเลยนะเดี๋ยวเราไปชมกันขาวพู่เลยภูเขาเนี่ยมองไม่เห็นเลยเพื่อนเห็นไหมต้นไม้ครับผมเนี่ยต้นไม้ก็คือขาวๆนี่คือหมอกนะเห็นไหมอันนี้คือบนภูเขานะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเครื่องจักรนะครับผมสมัยที่เขาทำเหมืองนะเห็นไหมห้ามจอดรถแถวนี้นะอันนี้เขากั้นอยู่นะครับเป็นจุดที่เขารวบรวมอุปกรณ์เหมืองเก่ามาก่อนนะครับผมเอาไว้ทำเหมืองมาก่อนนั่นเองครับตัวเหมืองคือตรงหมู่บ้านเมื่อกี้นะครับที่เป็นตัวสระน้ำกว้างๆนั่นแหละคือตัวเหมืองนั่นเองเพื่อนเห็นไหมอันนี้คือในส่วนของเครื่องจักรสมัยก่อนนั่นเองครับผมที่ยุคที่เขาทำเหมืองนะแล้วก็หลังๆมาเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมอีกหนึ่งแห่งแล้วก็วิวสวยบรรยากาศดีนะครับผมเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยเพื่อนสวยหนึ่งที่นะครับที่มาจากกรุงเทพเนี่ยขับรถเนี่ยไม่นานนะผมบอกว่ามันไม่เพียไม่ค่อยเพียนะครับขับรถมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปแบบ10กว่าชั่วโมงไปสปันก็สวยแต่ว่าเราขับไกลประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมง13ชั่วโมงแต่ที่ปีร็อกหรือว่าในส่วนของตัวอีตองเนี่ยหมู่บ้านอีตองเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงไม่เกินนี้ครับขับรถแบบชิวๆเลยเพื่อนชมวิวนะครับหน้าฝนเนี้ยแนะนำเลยนะครับผมนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วก็หามุมถ่ายภาพได้นะครับในจุดที่เป็นเหมืองแบบนี้นี่นะเพราะว่ามี
ลำธารใหญ่ๆหน่อยนะครับผมด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านนู้นนะผมทางออกจุดลานจอดรถนะครับผมอย่าลืมนะเรามาจุดจอดรถเนี่ยมาเสร็จปุ๊บเราข้ามฝั่งนะครับไปถ่ายนะครับในส่วนของทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็เดินมานะครับผมถ่ายในส่วนของตัวประตูเหมืองนะครับแล้วก็มาเครื่องจักรเก่านะครับผมสมัยยุคที่เขาทําเหมืองนะครับผมแล้วก็เดินมานี่เราอันนี้เนี่ยนั่นขวาวิวสวยๆโอ้โหจักรจันทร์นะจักรจันทร์นี่ครับผมลำธารนะครับผมสายที่ไปต่อในส่วนของเหมืองเก่านั่นเองครับวิวสวยนะครับผมบรรยากาศดีนะครับที่เห็นคือตอนนี้ฝนปล่อยๆเนี่ยเขาหยุดไปเรียบร้อยนะหยุดไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้มีจะหมอกเพื่อนมีจะหมอกแล้วก็แนะนำอ่ะหาหมวกใบแบบนี้เพื่อนๆหมวกเดินป่านะครับใส่เพื่อป้องกันในส่วนของละอองในส่วนของตัวไอ้น้ำพวกหมอกอย่างเงี้ยจะได้ไม่เป็นหวัดเพื่อนเนี่ยเห็นไหมสวยเลยนะครับผมเนี่ยสวยเลยนะครับผมวิวตัวนักในส่วนของตัวรีสอร์ทหรือส่วนของจุดที่พักนะครับผมเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านนี้เลยติดกับในส่วนของเมืองเก่านั่นเองครับแล้วก็ลานจอดรถตรงนี้คือฟรีนะฟรีแต่ว่าใครมาก่อนจอดก่อนนะครับมีมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับรถเก๋งได้หมดเลยอันนี้คือทางเข้านะครับมาเสร็จปุ๊บลงมานะลงมาแล้วก็เลี้ยวขวานะหาที่จอดแต่ถ้าเกิดที่จอดตรงนี้ไม่มีเราก็ไปจอดด้านนู้นนะครับผมวนอีกหนึ่งรอบไปจอดด้านนู้นได้ครับผมนี่จอดฟรีครับแล้วก็ในส่วนของหมูกระทะนะครับผมหมูกระทะที่ผมไปพักนะครับผมก็เป็นในส่วนของหมูกระทะชุดละ399ชุดหนึ่งนะครับ2ท่านนะครับผมจะทานประมาณสัก6โมงเย็นนะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราเดินไปเอาของที่รถก่อนแล้วก็เอาของไปเก็บที่ห้องนะครับโหเย็นมากเลยไม่ต้องไปเปิดพัดลมหรือว่าอะไรเลยนะบรรยากาศเขาคือเย็นมากครับผมเนี่ยนี่คือรถผมครับนี่จอดตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเอาของลงรถกันนะครับนี่โอ้ช่ำเลยรถช่ำเลยนะครับผมมาจากกรุงเทพนั่นเองครับผมจุดที่ผมพักนะครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชได้นะจุดที่พักก็จะเป็นในส่วนของชื่อนะครับผมบ้านเคียงหมอกนะครับบ้านเคียงหมอกปีร็อกโฮมสเตย์นะอันนี้ก็คือที่พักผมนะครับอย่าลืมนะก็สามารถที่จะมาได้บ้านเคียงหมอกปีร็อกโฮมสเตย์นั่นเองครับอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับก็ราคาช่วงนี้นะครับผมก็ราคาไม่เกินแบบไม่เกินพันนะถือว่าถูกมากนะครับแต่ว่าวิวเราจะไม่ได้แบบออกมาข้างนอกนะมันเป็นวิวแบบเป็นห้องพักเหมือนจะห้องเช่าปกตินะครับผมแต่เราไม่ได้เป็นแบบเอามาติดหน้าต่างอะไรนู่นนี่นั่นถ้าเกิดติดหน้าต่างอาจจะเป็นพันสองพันประมาณนั้นครับผมแล้วแต่จุดนะครับผมเราเน้นแบบมางบประหยัดเงินเดี๋ยวขออนุญาตเอาของไปเก็บที่ห้องพักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงไปตอนเย็นนะครับช่วงตอนเย็นเดี๋ยวเราไปทานหมูกระทะกันอีกทีนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมรอติดตามกันด้วยนะครับใครที่มาเที่ยวก็สามารถที่จะมาได้เลยครับจากกรุงเทพประมาณสัก5ชั่วโมงกว่านะครับผมเดินทางสบายเลยเพื่อนขับรถสบายสบายชิลๆเลยนะครับหมอกสวยๆช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองครับผมใครจะมานะครับได้ชมวิวหมอกแบบนี้นะครับผมได้ทุกคนแน่นอนเพื่อนก็ฝากด้วยอันนี้ให้เพื่อนชมนะครับเวลาตอนกลางคืนนั่นเองเพื่อนประมาณสัก1ทุ่มนะสวยครับผมช่วงนี้นะครับแบบไฟเปิดไฟแต่ละจุดนั่นเองครับผมก็สวยเลยตามโฮมสเตย์รีสอร์ทคืนนะผมแล้วก็ทานอาหารเช้านะครับในส่วนของข้าวต้มแล้วก็กาแฟเรียบร้อยนะครับเราก็เดินมาตรงเมืองปีร็อกนั่นเองครับผมรู้บ้านอีต่องนั่นเองครับผมด้านบนนะครับผมตัวเมืองอ่ะเขาก็จะมีในส่วนของสระน้ำเล็กๆครับผมใสๆแบบนี้เลยนะครับปลาเยอะเลยเพื่อนแล้วก็หมอกแบบมาตอนเช้าเนี่ยประมาณสัก8โมง9โมงเลยหมอกเต็มเพื่อนนะหมอกลอยไปบนเขานะครับแล้วก็มีน้ำตกเพื่อน
สามารถที่จะมาถ่ายวิวนะครับในจุดนี้ได้ห้ามตกปลาเพื่อนนะฮะห้ามตกปลาแบบหลอกๆดีเลยอันนี้เมืองปีหลอกนี่เพื่อนนะอันนี้เลยสวยๆนะครับเราไม่ได้ลงไปนะเพื่อนไม่ได้ลงไปแบบใสเลยเห็นแบบหญ้าด้านล่างเลยเนี่ยโอ้โหใสกิบใสกิบนะครับผมเดินมาได้เดินมาได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ลงเลยนะประมาณนี้นะครับผมน้ำใสมากเป็นลำธารด้านบนนั่นเองครับไหลลงมานะครับชุ่มดีครับอย่างสวยเลยนะครับผมนี่มุมนี้เลยนะครับผมมาถ่ายกล้องถ่ายภาพกันได้นะครับผมที่น้ำตกแบบย่อมๆเลยนะครับผมวิวสวยน้ำใสกิบเลยนะครับผมอ่ะลองดูนะครับใครจะมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาจุดชมวิวนะครับสายหมอกที่จุดประสานสัมพันธ์ไมตรีนะครับไทยเมียนมานั่นเองครับผมไปดูกันครับผมหมอกสวยๆเลยนะครับข้างบนขับรถมาได้เลยนะนี่ก็จะเป็นถนนของกิบแล้วนี่ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกันติดกันระหว่างไทยเมียนมานั่นเองขึ้นไปด้านบนไปชมวิวด้านบนเขากันนะหมอกสวยๆเดินมานิดเดียวนะครับนี่มาสัก100เมตรเท่านั้นก็ถึงละด้านบนเขานั่นเองด้านบนก็เป็นหมอกแบบฟุ้งๆขาวๆแบบอย่างนี้เลยนะครับนนตาด้านบนก็เป็นในส่วนของเสาธงไทยพม่านั่นเองนี่เห็นไหมมีสองเสาคู่นะด้านบนประมาณนี้มาชมวิวกันนี่เลยเสาธงไทยเสาธงนึงนะด้านนู้นเลยนะครับฟุ้งๆเลยหมอกหน้าฝนนะเพื่อนๆหน้าฝนก็ประมาณนี้แหละแบบฟุ้งๆนะครับรอบทิศทางแต่ต้นไม้นะครับปลูกต้นยามันจะเยอะหน่อยเขียวขี่มาวันนี้ก็มาจุดชมวิวนะครับชายแดนสุดเขตประเทศไทยนะครับระหว่างเมียนมากับประเทศไทยนั่นเองครับผมนี่สายสัมพันธ์ไทยเมียนมานั่นเองครับผมสุดเขตประเทศไทยเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปชมวิวกันนะผมนี่ช่องทางที่เขาไว้สัญจรนะครับระหว่างสองฝั่งนั่นเองแบบนี้เลยครับโอ้สวยๆเลยนะครับประเทศไทยเมียนมาครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือว่าใครจะเดินทางมาอย่าลืมนะมอไซค์รถเก่งนะครับมาได้หมดเลยนะครับสุดเขตประเทศไทยเมียนมานั่นเองครับที่บ้านอีตองเมืองปิร็อกนั่นเองครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ